เรียนถามพี่วรพงษ์ค่ะเวลาที่มีคนบอกว่าปตท.เนี่ยก็มีส่วนทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปและก็มีส่วนทำให้โลกร้อนด้วยพี่วรพงษ์รู้สึกยังไงคะทั้งที่เราก็พยายามที่จะเป็นองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันสวัสดีค่ะดีเจอ้อยนภาพรนะคะขอต้อนรับคุณเข้าสู่ซีรีส์ใหม่ล่าสุดเลยค่ะที่แบร์ตายร่วมกับเอทามีเดียนะคะ Green Tech Wednesday วันดีๆเว้นที่ให้โลกค่ะวันนี้พามาที่องค์กรหนึ่งเป็นองค์กรพลังงานแห่งประเทศเลยล่ะค่ะมีภาพลักษณ์ด้านของการอนุรักษ์พลังงานแต่ก็มีหลายคนที่มองว่าองค์กรนี้เนี่ยก็มีส่วนในการทำลายโลกหรือเปล่าทำให้โลกร้อนหรือเปล่าวันนี้ค่ะอยู่กับพี่วรพงษ์นาคฉัตรีนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีมากเลยต้องบอกว่าเป็นลูกค้าทั้งลูกค้าปตท.ด้วยทั้งเป็นลูกค้าอเมซอนด้วยวันนี้มีโอกาสได้มานั่งพูดคุยกันได้ถามพี่วรพงษ์ค่ะเวลาที่มีคนบอกว่าปตท.เนี่ยก็มีส่วนทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปและก็มีส่วนทำให้โลกร้อนด้วยพี่วรพงษ์รู้สึกยังไงคะทั้งที่เราก็พยายามที่จะเป็นองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันโดยภารกิจหลักของปตท.นะฮะเราเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความมั่นคงทางพลังงานและพลังงานหลักของปตท.หรือพลังงานหลักของประเทศเราเนี่ยมาจากก๊าซธรรมชาติเป็นหลักโดยองค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติเนี่ยก็จะพบว่าจะมีเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับอย่างไรก็ตามเนี่ยปตท.ก็ได้คำนึงถึงเรื่องพวกนี้เราก็จะพยายามลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์โรงงานของปตท.เนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของ energy efficiency การที่มันจะมีการรั่วไหลตามหน้าแปลนตามอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราก็จัดการไม่ให้มีการรั่วไหลส่วนเรื่องของ product ของเราหรือผลิตภัณฑ์ของเราเรื่องก๊าซธรรมชาติเนี่ยเราก็พยายามคุมดูแลเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อไปถึงลูกค้าเราก็จะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าปตท.พยายามหลายๆรูปแบบไม่ว่าเรื่องของพลังงานใหม่ขึ้นมาไม่ว่าเรื่องของโซล่าเอเนจีหรือเรื่องของดีเซลก็เป็นดีเซลแบบใหม่คือ B10 เป็นดีเซลที่สะอาดขึ้นมีกัมมันตภาพน้อยลงรวมถึงถ้าจะเห็นโครงการที่เราสร้างมาโดยตลอดใช้ระยะเวลายาวนานเลยก็คือการปลูกป่าเพราะว่าเวลาเราปลูกป่าเนี่ยตัวป่าเองเนี่ยก็จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปัจจุบันนี้ได้มากกว่า2ล้านตันของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราดูดซับอยู่ทุกวันนี้รวมถึงเป้าหมายของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปตท.เนี่ยก็ถูกกำหนดขึ้นมาให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศด้วยเช่นกันบางทีเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างเจริญขึ้นสะดวกขึ้นแต่เทคโนโลยีก็มีส่วนในการที่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกันแล้วเราจะทำยังไงดีคะที่ทำให้เทคโนโลยีสามารถช่วยโลกได้ด้วยเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยปตท.เน้นหนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิจัยหรือพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆปัจจุบันเนี่ยเรามีสถาบันวิจัยหรือสถาบันนวัตกรรมของเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเราวิจัยเพื่อหาทางเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านี้เนี่ยและนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อรวมถึงการเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปในชั้นใต้ดินเลยเหล่านี้เนี่ยเราวิจัยอยู่น่าจะมีผลงานออกมาได้ไม่นานนี้ต่อไปเราไม่จำเป็นต้องปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปทิ้งบนบรรยากาศอย่างเดียวเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของแบตเตอรี่ก็เป็นสิ่งที่ปตท.กำลังวิจัยอยู่ทำยังไงให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานเราอาจจะเห็นว่ารถไฮบริดเนี่ยอาจจะใช้ได้อย่างมากก็30 กิโล40 กิโลความหวังของปตท.คือเราจะสามารถวิจัยพัฒนาแบตเตอรี่ให้สามารถที่จะใช้ในรถได้มากกว่า300-400 กิโลรวมถึงการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเหมือนกันเราเรียกว่า energy storage พลังงานไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยเราใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้านำเข้ามาในบ้านเราต่อไปเราอยากมีพลังงานไฟฟ้าเป็นของตัวเองเราใช้โซล่าเอเนจีเข้ามาช่วยในการเติมไฟในช่วงกลางวันและตอนกลางคืน energy storage เหล่านี้เนี่ยก็สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าเอามาใช้ภายในบ้านได้เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยสามารถที่จะมีพลังงานไฟฟ้าเป็นของตัวเองในแต่ละบ้านซึ่งผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากซึ่งระยะหลังๆเราจะพูดถึงเรื่องของพลังงานทดแทนกันอยู่บ่อยครั้งการทำน้ำมันซึ่งเป็นไบโอดีเซลคนทั่วไปมักจะรู้สึกค่ะว่าทำไมอะไรก็ตามที่ดูแลโลกหรือดูแลสิ่งแวดล้อมมันเหมือนต้องแพงอะค่ะเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งก็ต้องไปอิงทางด้านเกษตรกรรมและเรื่องของเกษตรกรรมบางครั้งเนี่ยการควบคุมราคาอาจจะทำได้ยากแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราพยายามจะจัดการเรื่องราคาให้มันอยู่ในราคาที่ประชาชนยอมรับได้อาจจะย้อนกลับมาที่นโยบายข้อหนึ่งของปตท.คือคำว่า circular
Economy ซึ่งในวันนี้เองปตท.ก็ยังคงยึดมั่นในการที่จะทำ Circular Economy ให้ประสบความสำเร็จที่สุดเรื่อง Circular Economy เนี่ยเป็นพื้นฐานตัวนึงเลยนะฮะในการดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะว่าไม่ว่าจะ SDG ที่เขากำหนดไว้เนี่ยเวลาที่เราผลิตอะไรก็แล้วแต่เราต้องคำนึงถึงว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าเนี่ยเป็นหลักสำคัญละเราดูแลตั้งแต่ต้นว่าเมื่อเราผลิตสินค้าออกมา1ตัวเนี่ยเรามองไว้ข้างหน้าว่าสินค้าตัวนั้นจะเป็นขยะเป็นอะไรบ้างปัจจุบันจะเห็นได้ว่าปตท.นำเอาพวกไบโอพลาสติกเข้ามาถึงแม้ว่าไบโอพลาสติกเนี่ยราคาค่อนข้างแพงแต่ปตท.ก็พยายามที่จะนำตัวนี้เข้ามาเริ่มใช้ไม่ว่าจะเป็นแก้วของอเมซอนหรืออะไรก็แล้วแต่เราพยายามนำมาเพื่อให้เห็นว่าเราอาจจะต้องจ่ายแพงกว่าแต่ว่าโลกได้อะไรจากปตท.มากกว่าในขณะที่ทางปตท.เองคิดโครงการเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะทำให้สังคมไทยดีขึ้นในแง่ของการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วในองค์กรเองล่ะคะเพราะว่าคนที่ทำงานกับองค์กรอย่างปตท.ก็มีจำนวนผู้คนไม่ใช่น้อยเรามีนโยบายอะไรกับการที่จะปลูกฝังในเรื่องนี้บ้างสำหรับในองค์กรคะในองค์กรของปตท.เนี่ยเราเรียกว่าไลฟ์สไตล์ของพนักงานเรื่องของการแยกขยะเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของพวกเราเรามีถังขยะครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรีไซเคิลถังขยะอินทรีย์ถังขยะทั่วไปแล้วเราบอกวัตถุประสงค์ด้วยว่าถังขยะนี้จะนำไปใช้อะไรอย่างถังขยะเศษอาหารพวกนี้เนี่ยเราบอกว่าเราจะนำขยะเหล่านี้ไปทำปุ๋ยหรือรีไซเคิลเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำขยะเหล่านี้เนี่ยไปทำเป็นไม่ว่าจะเป็นจีวรพระหรือเป็นเสื้อเป็นอุปกรณ์ที่เอามาใช้ตกแต่งเพราะฉะนั้นพนักงานเราเนี่ยเราพยายามลดขยะไม่ให้มีแต่ถ้ามีเรายังสามารถจะสร้างประโยชน์ได้มีน้อยใจบ้างไหมคะในขณะที่เราก็มีโครงการต่างๆนานามากมายที่จะดูแลทั้งสิ่งแวดล้อมดูแลพัฒนาความยั่งยืนโดยองค์รวมแต่เวลาที่มีภาพลักษณ์ที่กลับมาหรือว่าฟีดแบ็กบางอันมีการไปคอมเมนต์กันในแง่ลบหรืออะไรแบบนี้คะมีความรู้สึกแบบทำไมถึงทำแทบตายแล้วทุกคนยังมองแบบนั้นมีความรู้สึกนี้บ้างไหมคะก็คงมีอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าก็เหมือนทั่วไปมีทั้งคนดีคนชอบคนไม่ชอบคนไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะพูดถึงกล่าวถึงปตท.ในแง่มุมต่างๆเวลาที่เขาเห็นข้อมูลเนี่ยเขาอาจจะเปรียบเทียบกับที่นู่นที่นี่แล้วพบว่าโอ้มันมีความแตกต่างกันแต่เนื้อหารายละเอียดเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เห็นเขาอาจจะเห็นภาพเพียงสแนปช็อตเพียงภาพใดภาพหนึ่งผมเชื่อว่าปตท.ก็คงจะต้องยืนหยัดสิ่งเหล่านี้ว่าเอ้ยปตท.ต้องแสดงให้เห็นต้องทำจริงต้องแสดงให้เห็นจริงและแน่นอนค่ะ Green Tech Wednesday ปตท.อยากจะเว้นอะไรให้กับโลกใบนี้ค่ะเว้นที่จะมีความคิดที่จะทิ้งขยะทุกอย่างเวลาที่เราจะทิ้งขยะเนี่ยคอยคิดสักนิดหนึ่งขยะนั้นยังมีประโยชน์หรือใช้ต่อได้ไหมนำกลับมาใช้ได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คิดอะไรเลยเราก็ทิ้งไปโดยที่เราไม่ได้คิดแต่ถ้าเรามองดูว่าขยะใบนี้หรือถุงใบนี้เนี่ยเราเก็บไว้เรามาใช้ซ้ำนะมันก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็ลดการใช้ทรัพยากรลดการใช้พลังงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันเว้นการทิ้งขยะอย่างไร้ค่า